ขอต้อนรับเข้าสู่สุที่ชายพอดแคสต์ณบัดน,นี้ต้องติดตามเพราะว่าทั้งโลกจะต้องจับตาไปที่อเมริกาตัวเลขของคนติดเชื้อโควิด -19 พุ่งขึ้นอย่างน่ากลัวครับตามมาด้วยยุโรปซึ่งเดิมทีทำท่าจะนิ่งแต่ก็ดูเหมือนว่าเมื่อมีการเปิดให้ประชาชนใช้ชีวิตแบบปกติเปิดบาร์เปิดไนคลับเปิดร้านอาหารในหลาย ประเทศในยุโรปนั้นก็มีปัญหาเลยครับเพราะว่าตัวเลขของคนติดเชื้อกลับขึ้นมาอีกนี่เห็นภาพข้างหน้านี้นะครับระหว่างสองผู้เสนอตัวเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในสมัยต่อไปทางซ้ายคือโจไบเดนบอกว่าถ้าหากได้เป็นประธานาธิบดีจะวางนโยบายชัดเจนว่าประชาชนคนอเมริกันทุกคนอยู่ในที่สาธารณะจะต้อง ใส่หน้ากากอนามัยอย่างนี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีปัจจุบันที่ต้องการดิ้นรนเพื่อจะได้กลับมาเป็นสมัยที่สองประกาศว่าไม่ต้องไม่จำเป็นที่ต้องใส่หน้ากากถึงวันนี้ทรัมป์ก็ยังไม่ยอมใส่หน้ากากเพราะกลัวเสียฟอร์มทรัมป์เคยพูดถึงคั้นด้วว่าฉันจะใส่หน้ากากทำไมในเมื่อถ้าฉันใส่ปั๊บเนี่ยพวกนักข่าวที่ไม่ชอบฉันก็จะหัวเราะเยาะฉันนี คือวิธีการคิดแบบของทรัมป์ครับเรื่องของหน้าตาความแค้นอคติส่วนตัวกับใครต่อใครเนี่ยมีผลต่อนโยบายวิธีคิดของโดนัลด์ทรัมป์อย่างน่ากลัวทีเดียวครับและนี่คือสถานการณ์ที่เรากำลังเห็นในอเมริกาหลายรัฐครับตัวเลขพุ่งจนกระทั่งว่าตอนนี้น่ากลัวดูตัวเลขล่าสุดระดับโลกนะครับทั้งโลกนี่มีคนติดเชื้อแล้ว9.9ล้านคน ใกล้ๆสิล้านและเสียชีวิตแล้ว4 9 6 0 0 0คนที่ฟื้นแล้วก็5ล้านก็คือป่วยเกือบ10ล้านฟื้น5ล้านเสียชีวิตแล้วเกือบ500,000คนแล้วครับแล้วดูตัวดูชาตินี่จะเห็นเลยครับว่าที่ผมพูดนี่แปลว่าอะไรเส้นชาติที่ไต่ขึ้นกระดิกขึ้นเนี่ยก็คืออเมริกาตั้งแต่เดือนมีนา เดือนมีนานี่พุ่งสูงขึ้นไปแล้วก็เริ่มนิ่งตอนประมาณเมษาแล้วก็ค่อยๆทยอยลงมาในช่วงเดือนพฤษภาแต่ว่าตั้งแต่ต้นมิถุนาตอนนี้ก็ปลายมิถุนาตั้งแต่ต้นมิถุนามันเด้งขึ้นไปอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับว่ามันขึ้นมา31%ขณะที่เส้นข้างล่างของยุโรปสาภาพยุโรปนั้นค่อยๆลดลงไป แต่ว่าน,นี่ก็คือตัวเลขของสัปดาห์ที่แล้วครับสัปดาห์นี้ยุโรปเองถึงแม้ว่าจะลงมาข้างล่างไต่พื้นแต่ก็เริ่มจะไต่ขึ้นเพราะมาตรการล็อกดาวน์ที่ผ่อนปลนรวดเร็วเกินไปทำให้มีการกลับไปสู่ล็อกดาวน์อีกเช่นที่เท็กซัสเมื่อวานนี้รัฐเท็กซัสเนี่ยประกาศปิดบาร์ครับร้านอาหารก็ให้ใช้ได้ครึ่งเดียว เพราะหลายภาพที่เราเห็นเนี่ยที่อังกฤษเป็นต้นเ,นเมื่อสองสามวันก่อนมีผู้คนแห่แหนกันไปชายทะเลทางใต้ภาพที่ออกมาในโซเชียลมีเดียแออัดยัดเยียดยัดทนานกันเต็มที่เลยครับอย่างนี้แพทย์ทั้งหลายของประเทศอเมริกาและยุโรปยก็ต้องมองว่ามันเป็นสัญญาณว่าระลอกสองกลับมาแน่ๆแ,แล้วก็กลับมาแล้วครับที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั้นก็คือว่าสาภาพยุโรปมีมติครับ บอกว่าเมื่อตัวเลขคนติดเชื้อที่อเมริกาพุ่งสูงขนาดนี้เนี่ยจะต้องมีมาตรการห้ามคนอเมริกาไปยุโรปลองวาดภาพอยู่สิครบับว่าถ้าเราเคยพูดอย่างนี้เมื่อหลายปีก่อนว่ามีวันหนึ่งยุโรปอาจจะห้ามคนอเมริกันไปเดินทางไปของยุโรปจะไม่มีใครเชื่อเลยเป็นไปได้อย่างไรอเมริกานี่เป็นประเทศมหาอำนาจมีอำนาจต่อรองทางด้านเศรษฐกิจทางด้านความมั่นคงสูงสุดของโลก ยูดีๆจะมีประเทศไหนกล้าเือที่จะห้ามคนอเมริกันบินเข้าไปเดินทางเข้าไปแต่ไม่เกิดขึ้นแล้วครับโรคระบาดโควิด1 9เเปลี่ยนมาตรฐานโลกเปลี่ยนแนวคิดทุกอย่างได้เต็มที่ตัวเลขล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดในอเมริกาเนี่ยกลับมาวิกฤตอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้เฉพาะวันเดียวนะครับวันเดียวนี่ 4 000, 4 0 0 0รายครับ4 000, 4 0 0 0รายเฉพาะวันเดียวติดเชื้อ44ตายวันเดียวที่อเมริกาเมื่อวานนี้588คนตัวเลขสะสมของอเมริกาณนะวันนี้เนี่ย2.45ล้านรายเสียชีวิตแล้ว1,27,000คนและแนวโน้มก็ยังพุ่งสูงขึ้นให้ดูเฉพาะของฟลอริดาเนี่ยขามีชาติให้ดู ฟลอริดารัฐเดียวเห็นไหมครับว่ามันไต่เริ่มนิ่งในเดือนพฤษภาเนี่ยแล้วมันก็มาวิ่งพุ่งกระฉูดในเดือนมิถุนาพอปลายมิถุนานี่เลยครับไปเหมือนกับปีนเขาเอเวอเรสต์เลยนี่เฉพาะรัฐฟลอริดาแต่มันมีอีกสีหรัฐที่มีประเด็นปัญหาเหมือนกันก็คือมีทั้งฟลอริดาเท็กซัสแคลิฟอร์เนียและ อาริโซนารัฐเท็กซัสมีแถลงการล่าสุดว่าจะระงับการเปิดเศรษฐกิจชั่วคราวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคจนกว่าสามารถจะเข้าสู่ระยะใหม่อย่างปลอดภัยได้แปลว่าปิดแล้วเปิดใหม่เปิดใหม,ใหม่ต้องปิดอีกเพราะมาตรการไม่เข้มข้นพอไมอามี่ที่ฟลอริดาใครๆก็รู้จากไมอามี่นะครับ เป็นสถานตากอากาศดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทีเดียวไมอามี่เนี่ยบังคับให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่สาธารณะแหละถ้าฝ่าฝืนจะถูกปรับทันทีปรับถึง500เหรียญน,นะครับช่วงแรกเจ้าหน้าที่จะเตือนก่อนคนที่ทำงานในเมืองทางการจะจัดหาหน้ากาก,ากให้ฟรีแต่ต้องใส่เพราะว่าเป็นที่ยืนยันแล้วว่า ทางเอเชียเราไม่ว่าจะเป็นไทยจะเป็นจีนจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นที่สวมหน้ากากทุกคนหรือเกือบทุกคนนั้นสามารถจะป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีผลทีเดียวผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาบอกว่าจะขยายสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลาอย่างน้อยอีก2สัปดาห์แล้วก็จะจำกัดการเปิดของไนท์คลับคอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬา ที่เกี่ยวข้องกับมีคนจำนวนมากและขอให้ประชาชนใส่หน้ากากการบังคับใส่หน้ากากมีปัญหาเพราะว่ายังมีคนอเมริกันจำนวนหนึ่งที่มองว่าการใส่หน้ากากเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลมีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองกับสหภาพยุโรปนะครับ EU ทั้ง27ประเทศ EU บอกว่าจะแบนคนอเมริกันเข้า EU เพราะเป็นประเทศที่มีการแพร่เชื้อสูง EU จะประกาศรายชื่อประเทศที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้าไปในประเทศของตนได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าผมก็เชื่อว่าวันจันทร์นี้เราก็จะได้เห็นเราก็จะได้เห็นคำประกาศจาก EU ซึ่งเราก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดปัญหาถึงขั้นที่ ห้ามคนอเมริกันเข้าอย่างของไทยเราทุกวันนี้คนต่างชาติยังเข้าไม่ได้นะครับเราก็ต้องติดตามวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์รอบโลกให้ได้ว่าเราจะต้องเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนที่แน่ๆก็คือทางโลกตะวันตกนั้นยังต้องใช้เวลาผมก็ประมาณว่าอย่างน้อยที่สุดต้องไตรมาสที่สามสำหรับอเมริกานี้ต้องดูการเลือกตั้งครับว่า ทรัมป์จะชนะหรือแพ้วันนี้มีการพนันขันต่อกันในอเมริกาอย่างชัดเจนแล้วว่าโจไบเดนน่าจะต้องชนะเพราะว่าทรัมป์กาลังเจอกับความนิยมชมชอบที่ตกต่ำโพลล่าสุดนี่ก็สะท้อนว่าทรัมป์นั้นเจอกับกระแสของความไม่พอใจของคนสูงขึ้นทุกที และหลายหลายรัฐไม่เอากระทรัมเลยครับแคลิฟอร์เนียนี่ถือว่าเผลอๆจะไม่ยอมขึ้นอยู่กับวอชิงตันดีซีด้วยซ้ำไปและทรัมป์ก็เผชิญกับแรงกดดันทุกๆด้านหนังสือออกมาจากคนใกล้ชิดก็เปิดโปงญาติพี่น้องหลานตัวเองก็เขียนหนังสือเปิดโปงว่าโดนัลด์ทรัม์เป็นคนที่มีปัญหาทั้งส่วนตัวและบุคลิก พฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรต้องดูที่เท็กซัสกับฟลอริดาครับสองรัฐนี้จะกลายเป็นศูนย์แพร่โรคระบาดเมื่อวันศุกร์คือเมื่อวานนี้ผู้ว่าการรัฐทั้งสองแห่งก็ประกาศเลี้ยวกลับครับคือแทนที่จะเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หลังจากเปิดได้ไม่กี่วันนี่ก็เห็นภาพแล้วตัวเลขพุ่งขึ้นสูงที่น่ากลัวก็คือว่าแมาก้กระทั่งรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่ต้องถือว่าเป็นรัฐที่เปิดกว้างและรัฐที่มีบริการทางการแพทย์ระดับโลกเนี่ยกำลังบอกว่าเตียงคนไข้ ICU และบุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์ไม่พอถ้ายังปล่อยให้จำนวนของคนติดเชื้อพุ่งขึ้นอย่างนี้ ดังนั้นเราจึงเห็นอาการที่น่ากลัวพอสมควรหมอใหญ่อย่างเอนโทนีฟาวซีซึ่งเป็นหมอใหญ่ประจำทำเนียบขาวก็ออกมายืนยันเลยครับว่าใครที่คิดว่าการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในอเมริกานั้นเริ่มนิ่งคิดผิดเพราะตรงกันข้ามตอนนี้กลับพุ่งขึ้นสูงผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเกรกแอบบ์ตซึ่งเป็นรีพับลิกันนะครับ สั่งให้บาร์และพัตตคารระง,งับกิจกรรมบาร์นี่ปิดเลยแต่พัตตคารเนี่ยให้ลดจำนวนที่จะรับผู้บริโภคคนที่มากินข้าวกินปลาแล้วก็ให้รัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละเมืองของรัฐเท็กซัสเนี่ยมีอำนาจในการที่จะห้ามการรวมตัวของผู้คนเกินหนึ่งรคนเพราะว่า ที่เท็กซัสนั้นจากการสำรวจตรวจคัดกรองล่าสุดคนเท็กซัสหนึ่งใน10ติดเชื้อครับ10เอร์ซเลยนะครับและโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดของเท็กซัสตอนนี้บอกว่า ICU ถูกใช้เต็มพิกัดแล้วนี่คือความน่ากลัว เพราะว่าถ้าหากจํานวนคนป่วยเนี่ยมันสูงขนาดนั้นก็แปลว่าจะต้องมีคนที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาจํานวนหนึ่งที่อาจจะต้องเรียกว่าตายที่บ้านเพราะว่าโรงพยาบาลไม่รับป่วยหนะขนาดไหนก็ไม่รับแล้วลองวาดภาพดูคนป่วยที่อยู่ที่บ้านไม่สามารถจะกักตัวที่โรงพยาบาลได้ไม่มีแพทย์ไม่มีพยาบาลดูแลโอกาสจะติดเชื้อในบ้านก็จะเพิ่มสูงขึ้น และความเครียดอันเกิดจากการที่ไม่สามารถหาหมอได้เพราะว่าหมอบอกว่าไม่ไหวแล้วคนไข้เต็มแล้วและลองวาดภาพว่าคนไข้ที่เป็นโรคอื่นๆเนี่ยโรคหัวใจโรคตับโรคไตก็ไม่สามารถจะได้รับการรักษาปกติได้เพราะว่าโรงพยาบาลนั่นด้วยคนป่วยโควิด19ภาพนี้เป็นภาพที่คณะแพทย์ไทยเรากลัวที่สุด แล้วผมได้พูดคุยกับแพทย์หลายท่านเนี่ยท่านก็ยืนยันเลยว่าเราต้องป้องกันไม่ให้สถานการณ์มันถึงจุดนั้นเพราะว่าถ้ามันถึงจุดนั้นมันก็จะช้าไปละจึงเป็นการอธิบายว่าทำไมจีนเนี่ยตอนที่มีอูฮันเนี่ยจึงมีการสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวโรงพยาบาลสนามภายใน10วันเนี่ยอย่างน้อย7จแห่ง8แห่งเพราะว่าไม่ต้องการให้คนไข้ที่ติดเชื้อโควิด -19 นั้นไปผสม ไปปนกับคนไข้อื่นๆต้องแยกออกมาและการแยกนี้ถ้าใช้โรงพยาบาลเดิมก็ไม่ง่ายเพราะว่าหนึ่งมีความสามารถจำกัดอยู่แล้วแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าถ้าเอาคนไข้ที่ติดโควิด1 9ไปอยู่ในตึกเดียวกันใกล้กันกับคนไข้อื่นๆซึ่งอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยมันก็จะผ่านทำให้การแพร่เชื้อไปถึงคนป่วยโรคอื่นติด โควิด1 9ไปด้วยฉะนั้นวิธีการบริหารวิกฤตของจีนก็ตัดสินใจเลยครับแยกแยกและแยกหนึ่งก็คือตรวจสองก็คือแยกสามคือรักษาสี่คือ trace track and trace ก็คือตามล่าให้ได้คนที่อยู่ในจุดที่เสี่ยงกับการติดเชือ้อไป trace ให้ได้ไปตามล่าให้ได้ ไป track ให้ได้คือตามติดตามดูแล้วเอามา treat คือเอามา isolate ก่อนแยกก่อนแล้วจึงมารักษาฉะนั้นเราจะเห็นภาพที่น่ากลัวพอสมควรครับว่าขณะที่ในเอเชียดูเหมือนจะเริ่มนิ่งจีนก็เริ่มนิ่งที่ปักกิง่งที่เมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นเราเป็นห่วงว่าที่ตลาดขายส่งที่ใหญ่มากซินฟาตี้เนี่ย จีนก็ค่อนข้างจะเอาอยู่แล้วครับวิธีการเอาอยู่ของจีนก็คือล็อกเลยครับตรวจล่าสุดที่ผมพูดคุยกับท่านทูตไทยประจำปักกิ่งคุณอัธยุธท์บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ตรวจแค่1,2,000สคนหรือแสนสองแสนคนอย่างที่เป็นข่าวตอนแรกนะตรวจไปแล้วสองล้านกว่าคนเลยครับเรียกว่าล็อกดาวน์จริงๆปิดล้อมเลยตรวจทุกคนเจอปับ๊บตรวจตรวจเจอ เข้าแยกรักษาเพื่อไม่ให้เป็นสเปเดอร์เป็นคนที่จะแพร่ต่อไปแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นในประเทศตะวันตกมันไม่มีการทำอะไรจริงจังเร่งด่วนและเคร่งครัดอย่างนี้เพราะหนึ่งบุคลากรไม่พอสองวิธีคิดแบบตะวันตกไม่ซีเรียสขนาดนั้นแต่เพราะว่าไม่คิดไม่ซีเรียสนี่แหละครับมันจึงกลายเป็นวิกฤตที่เราเห็นอยู่ขณะน,นี้ว่า มันถ้าจะไม่ไหวแล้วดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับเราก็คือว่าเราก็จะเจอหนักเลยเพราะว่าเราไม่สามารถจะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวนักธุรกิจการส่งออกการนำเข้าจากอเมริกาและยุโรปได้อย่างที่เราควรจะเห็นอีกข่าวหนึ่งจาก LA ครับลอสแอนเจลิสซึ่งมีคนท่ายอยู่เยอะเนี่ยข่าว NBC บอกว่า สำนักงานสาธารณสุขของแคลิฟอร์เนียกลุ่มหนุ่มสาวตรงนี้น่าสนใจเพราะจำได้ใช่ไหมครับว่าเดิมทีตอนแรกๆนั้นเนี่ยจะบอกว่าคนที่ติดเชื้อสุ่มเสี่ยงที่สุดคือคนอายุมากส่วนเด็กนั้นน้อยแล้วคนรุ่นกลางๆไม่น่าจะเป็นเหยื่อของโควิด -19 ได้ไง่ายๆแต่ปรากฏว่าที่แคลิฟอร์เนียอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย หนุ่มสาววัยอายุ18-34เป็นกลุ่มที่ติดเชื้อโควิด1 9มากถึง44%ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในแคลิฟอร์เนีย44%เกือบครึ่งนะครับอายุ18-34ถึงถือว่าเป็นช่วงวัยที่ติดเชื้อสูงสุดของเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นถึง29%เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วก่อนหน้านั้น เจ้าหน้าที่ที่แคลิฟอร์เนียบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆเป็นอย่างไรทําไมอัตราการติดเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มหนุ่มสาวจึงเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจแต่เชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเปิดทําการของหลายๆแหล่งเช่นบาร์ร้านอาหารในแคลิฟอร์เนียอาจจะมาจากการตรวจเชื้อที่แต่ละเคานตี้ แต่ละเข้าที่คือแต่ละเขตในรัฐเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พยายามจะแก้ไขตัวเลขนั่นก็คือขอให้ตรวจคัดกรองน้อยลงทรัมป์พูดด้วยตรก,กะที่ทุกคนงงมากครับว่าอ้าวที่อเมริกาเนี่ยที่เจอคนติดเชื้อมากที่สุดในโลกเพราะว่าเราเช็คมากเราตรวจมากเราคัดกรองมากตรวจมากก็เจอมากสิ ดังนั้นผมได้สั่งคนของผมว่าให้ตรวจน้อยลงเพราะว่าถ้าตรวจน้อยลงก็จะมีการติดเชื้อน้อยลงพูดง่ายๆคือทรัมป์บอกว่าถ้าไม่ตรวจเลยก็จะไม่มีคนติดเชือ้อนี่คือตักกะบ,บ,บิดเบื้อนบิดเบี้ยวของผู้นำประเทศอันดับหนึ่งของโลกอย่างนี้เลยเลยครับนี่คือประเด็นที่เห็นถ้าดูภาพชายทะเลเนี่ยก็จะเข้าใจแล้วว่าทำไมา การติดเชื้อจึงกลับมานี่ครับนี่ยังเป็นภาพที่น้อยคนน้อยนะครับมีภาพอีกภาพหนึ่งที่อยู่ทางใต้ฝั่งของอังกฤษเนี่ยที่คนแออัดยัดเยีดยดจนกระทั่งเหมือนมดไปรวมตัวกันอยู่ชายทะเลทีเดียวนั่นแหละจะเป็นจุดที่ทำให้ทุกคนเริ่มจะวันเกรงว่าสงสัยงานนี้จะยาวที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยก็ เมื่อมีคนหนุ่มสาวติดเชื่อมากก็มีคําอธิบายว่าบางทีอาจจะเป็นไปได้ไม่ว่าคนหนุ่มสาวมั่นใจว่าตัวเองแข็งแรงไม่สนใจมาตรการป้องกันตัวเองไม่ต้องใส่หน้ากากไม่เว้นระยะนี่คุณหมอที่นั่นพูดแคลิฟอร์เนียดังนั้นจึงเป็นที่มาของปัญหาที่เราเห็นอยู่อย่างน่ากังวลถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไทยเราจะทำอย่างไรต่อไปตัวเลขล่าสุดเมื่อวานนี้ที่เราเห็นก็ยังดูดีอยู่ครับ มีคนติดเชื้อใหม่ก็แค่4ี่คนจำนวนผู้เสียชีวิตก็น้อยมากๆแต่ประเด็นก็คือว่าเราจะก้าวเข้าไปสู่เฟสที่5จะมีการเปิดบาร์ไนท์คลับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรศูนย์ที่มีกิจกรรมกีฬาที่มีคนรวมตัวกันมากนี่เป็นอย่างไรถ้าดูจากการเดินทางเครื่องบิน เดินทางรถโดยสารที่ผ่านมาในช่วง1นหรือสสัปดาห์ตั้งแต่เข้าสู่เฟสสีก็ต้องเห็นว่าคนไทยค่อนข้างมีวินยัยไม่ได้คิดว่าทำอะไรก็ได้ร้านอาหารเครื่องบินก็เอาจริงเอาจังกับมาตรการพอสมควรหมายถึงในบ้านเราเองเนี่ยเอาอยู่แต่ปัญหาของโควิด -19 ไม่ใช่เรื่องบ้านใครบ้านมัน มันหมายถึงทุกบ้านทุกประเทศโยงกันหมดถึงแม้ว่าจะเริ่มมีข่าวเรื่องวัคซีนว่าเราเองน่าจะมั่นใจว่าภายใน9เดือนถึง12เดือนเนี่ยอาจจะเจอวัคซีนแต่นั่นก็เป็นการคาดการณ์ที่อาจจะประมาทเกินไปถ้าเราคิดว่าเราสามารถที่จะลดความเข้มข้นของมาตรการเพราะวัคซีนกำลังจะมา เพราะไม่มีใครรับรองได้ครับว่าการทดลองกับลิงและกับคนนั้นจะเหมือนกันและจะได้ผลแต่ว่าความสำคัญของการที่จะมีการรักษาดุลถ่วงที่ถูกต้องเหมาะสมระหว่างความเข้มข้นของมาตรการการแพทย์กับการเปิดให้มีกิจกรรมเศรษฐกิจเพื่อให้เรื่องปากท้องเราได้รับการดูแลนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ก่อนจะเข้าไปสู่เฟส5จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนวิเคราะห์และมองไปรอบโลกด้วยดังนั้นเราจะเห็นภาพว่าจีนเริ่มจะนิ่งญี่ปุ่นกับสิงคโปร์เกาหลีใต้ก็เริ่มจะนิ่งเพราะเขาเอาจริงเอาจังมากขึ้นแต่ว่าในเอเชียนั้นยังมีอินเดียครับที่น่าเป็นห่วงตัวเลขยังพุ่งสูงขึ้นอยู่ไม่ต้องพูดถึงที่ลาตินอเมริกาบราซิลนี่น่ากลัวมากเลยครับ ดังนั้นเรายังใจเห็นตัวเลขของการเพิ่มขึ้นในอเมริกายุโรปอเมริกาใตา้รัสเซียอินเดียและในตะว,วันออกกลางนั้นก็ยังมีอิหร่านที่ตัวเลขยังไม่น่าไว้วางใจเลยดังนั้นถ้าเรามองภาพรวมระดับโลกเนี่ยซีกตะว,วันตกยังน่ากังวลซีกตะว,วันออกดูดีขึ้น แต่เรายังไม่ได้ดูว่าแอฟริกากับอเมริกาใต้ถ้าหากตัวเลขพุ่งขึ้นจะนําไปสู่การล็อกดาวเรื่องของการขนส่งการเดินทางระหว่างประเทศการส่งออกการนําเข้าซึ่งมีผลมากการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนเมื่อวานนี้ผ่านออนไลน์เนี่ยท่านนายกประยุทธ์จันโอชาก็เสนอมาตรการเรื่องของความร่วมมือเกี่ยวกับโควิด -23 ประการที่น่าสนใจ ประเทศไทยเราควรจะมีความคึกคักด้านนี้เพราะว่าเขาก็จัดอันดับแล้วครับเมื่อวานนี้ล่าสุดอัปเกรดไทยเราอยู่อันดับหนึ่งของความสามารถในการดูแลเรื่องนี้เลยนะครับเราได้สร้างชื่อเสียงความน่าไว้วางใจในระดับโลกได้ต้องรักษาวไว้ให้ดีครับ mm hmm. อย่าท่าดีทีเหลวเหมือนกับที่สิงคโปร์เจอเกาหลีใต้เจอญี่ปุ่นเจอพอเจอระลอกสองต้องล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งนี่สิ่งดีๆที่ทำมาตลอดนี่หมดไปเลยนะครับ ถูกลบล้างไปถ้าหากเราไม่เอาจริงเอาจังเพียงพอดังนั้นต้องอดทนต้องอึดแล้วต้องเอาจริงเอาจังกับมาตรการต่างๆเหล่านี้จนกว่าเราจะมีความมั่นใจได้ว่าสถานการณ์จากนี้ถึงปลายปีอย่างน้อยเริ่มที่ปลายปีนี้ก่อนเนี่ยเราจะสามารถจัดการได้สามารถที่จะทำให้เห็นว่าไทยเราไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศใหญ่ ไม่จําเป็นต้องเป็นประเทศที่ร่ารวยที่สุดเราไม่รวยอย่างสิงคโปร์เราไม่รวยอย่างอเมริกายุโรปแต่ในแง่ของความสามารถทางด้านการแพทย์นั้นเราอยู่อันดับต้นๆของโลกเราต้องรักษาชื่อเสียงตรงนี้เพราะมันจะมีผลทางบวกสําหรับชื่อเสียงประเทศไทยในด้านอื่นๆต่อไปครับด้านการท่องเที่ยวการส่งออกการแพทย์ศูนย์กลางอาหารของโลกและด้าน ของการสามารถเป็นตัวกลางเชื่อมเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาวัคซีนและการแพทย์ด้านอื่นๆต่อไปตัวนี้คือจุดขายที่สำคัญมากและแผนของการฟื้นฟูประเทศของเราจะต้องมาลงทุนตรงนี้เพื่อสร้างให้เห็นถึงความสามารถพิเศษจุดยืนแข็งแกร่งความแตกต่างของไทยกับชาติอื่นๆดังนั้น ก็ต้องย้ําเรื่องการห้ามตกถึงแม้จะเป็นสับแสงที่คนจะพูดแล้วมีรอยยิ้มที่ข้างริมฝีปากคล้ายๆกับว่าพูดซ้ำซากแต่มันจริงมันสำคัญแต่การกาดไม่ตกต้องมีทั้งเรื่องการเงินเศรษฐกิจด้วยการต้องไม่ตกเหมือนๆกันนี่เป็นจังหวะถ้าเราใช้เป็นปรับตัวเป็นวางยุทธศาสตร์ให้ถูก นี่คือโอกาสทองของไทยแต่ถ้าเราเฉยๆเราหย่อนยานเรากลับไปสู่ความสบายๆแบบเดิมชื่อเสียงการทุ่มเทความเสียสละของบุคลากร,กรทางการแพทย์ของเราทั้งหมดก็จะถูกลบไปเลยเพราะว่าเราก็จะกลับไปเจอกับระลอกสองและถ้าระลอกสองนี่เราเอาไม่อยู่หรือว่าปล่อยปละละเลยคนก็จะลืมสิ่งดีงามทั้งหลายแหล่ที่เราทำเอาไว้ ดังนั้นนี่คือจุดสำคัญที่เราจะต้องเกาะติดประเมินรักษามาตรฐานนี้เอาไว้ให้ได้อย่างน้อยที่สุดจากนี้ไปถึงสิ้นปีครับหกเดือนจากนี้ไปคือจุดพิสูจน์เลยว่าเราแซงหน้าประเทศอื่นๆในะด้านชื่อเสียงภาพรวมของการแพทย์อาหารวินยัยความยั่งยืน ขอให้เป็นจุดแข็งที่เราจะดำรงรักษาไว้จากนี้ไปผมจะมาอัปเดตวิเคราะห์สถานการณ์เรื่องโควิด -19 เป็นระยะระยะเพราะว่ามันกลับมาอีกแล้วครับมันกลับมาในหลายๆประเทศที่น่าเป็นห่วงน่ากังวลขณะที่ความตึงเครียดด้านการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับอเมริกายุโรปกับอเมริกาด้วยซ้ำไป ถ้ายุโรปประกาศไม่ให้คนอเมริกันเข้าคิดดูสิว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะต้องประกาศตอบโต้อย่างไรเพราะโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าอเมริกาทุกวันนี้เนี่ยที่มีตัวเลขสูงเพราะเราเช็คตรวจคัดกรองมากไปผมจะสั่งลดลงถ้าลดลงตัวเลขเราจะดีขึ้นเพราะว่าทรัมป์ต้องชนะเลือกตั้งวันที่สมพฤศจิกายนจึงเป็นที่มาที่ทรัมป์พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกปีน่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา next year will be the best year เพราะว่าเลือกตั้งพฤศจิกาถ้าชนะ20มกราคมจะรับตำแหน่งประธานาิบดีคนใหม่หรือคนเดิมคำว่าปีหน้าปีหน้าของทรัมป์หมายถึงการหาเสียงให้เลือกฉันก่อนสิ้นปีนี้จับตาดูให้ดีครับและตั้งแต่นี้ต่อไปผมก็จะเริ่มนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วเพราะว่า ประมาณ4เดือนเท่านั้นเราจะต้องเจาะลึกในทุกแง่ทุกมุมติดตามในสุทธิชัยไลฟ์และในแพลตฟอร์มอื่นๆของผมนะครับผมจะเริ่มนับถอยหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud